ปี2016นะครับได้เป็นรองประธานรองครับเจ้าของรองรองที่ได้รับการสร้างสาขาห้ามเดินออกไปยอดเยี่ยมจากเดิมครับเองครับผมเอาละครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยอังกฤษครับประมาณไม่ถึง2เดือนดีครับก็อยู่ในช่วงค้นหาตัวเองค้นหางานแล้วก็ทำงานกับที่บ้านธุรกิจที่บ้านแต่ว่าอยากดูว่าเราอยากทำอะไรเรามีงานไหนที่เหมาะกับเราเราเหมาะกับงานไหนอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นอยู่ในช่วงนั้นอยู่ก็มีการสมัครงานข้างนอกบ้างแล้วก็ทำธุรกิจที่บ้านด้วยแบ่งๆกันไปด้วยความที่แบบภาพลักษณ์ของคุณไปนี่คือเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบก็ได้เป็นงานบันเทิงทำไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ห่างไกลกับตัวเป็นมากไปเคยแบบทำหน้าตีหน้าเศร้าให้เพลงดูเป็นแบบโอ้ไม่เนียนเลยกลับไปฝึกมาใหม่แล้วค่อยมาแล้วค่อยมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเองแต่เราก็อยากใกล้ชิดไงเพราะว่าน้องเพลงก็เป็นเหมือนคนละคนก็ใกล้ชิดครับแต่ว่าถ้ามองกับตัวผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรอยู่คนละฝั่งกันระหว่างจริงๆเพลงเขาเคยมีชวนไหมคะแบบว่ามาลองแบบทำอะไรไม่มีเลยเพราะมีเพลงมีแต่บอกว่าโหยเหนื่อยมากพักผ่อนไม่พอเราเห็นเพลงทำอย่างนี้แล้วแบบโอ้โหเขาทำได้ไงหรือว่าคนอื่นที่อยู่ในวงการนี้เขาทำได้ยังไงการแบ่งเวลาการดูแลตัวเองโอ้โหมันแปลว่ามันเป็นอะไรที่แบบเก่งมากๆเก่งมากๆแปลว่าสอบแปลว่ามันยังไม่มีเวลามากพอที่จะทำจริงๆตอนหลังจากรับปริญญาแล้วครับว่ามีเพื่อนชีวิตต่อจากนี้มั้ยก็ต่างคนอย่างที่บอกครับต่างคนต่างทำงานต่างคนหาประสบการณ์ข้างนอกแล้วก็เขาเรียกอะไรสร้างเนื้อสร้างตัวยืนได้ด้วยตัวเองณตอนนี้นี่เราคงไม่ติดเลยนะตอนนี้แหละครับ1ปีกับประมาณ1ปีครึ่งเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้กันมาเยอะผมว่ามีอะไรให้เรียนรู้ได้ทุกวันบางทีเนี่ยอย่างที่บอกกำลังเข้ามาอยู่ในอีกบทบาทนึงของชีวิตก็คือการมาทำงานมันก็มีอะไรให้เรียนรู้กันอีกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพอเรามาทำงานการแบ่งเวลาให้กันจะเป็นยังไงเพราะก่อนนี้ก็มีแต่เรียนใช่ไหมครับพอมาทำงานมันก็ต้องมีการแบ่งเวลาที่ชัดเจนมากขึ้นการเข้างานการออกงานก็จะเป็นเวลาที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอะไรให้เรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆจริงเราก็มีธุรกิจเองก็อ่ะมีงานของมันเองอย่างเงี้ยเรายังไม่พร้อมมีแต่คนถามเรื่องนี้ว่าเนี่ยบางทีมีธุรกิจทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้นะแต่ไปรู้สึกว่าบางทีมันอยู่กับการที่เราต้องรู้จักออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองครับเรายังไม่รู้เลยว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงแบกโตกับธุรกิจที่บ้านไปมาเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กโตมาอยู่ในออฟฟิศเนี่ยครับอยู่ในสำนักงานมาตั้งแต่เด็กเราก็เห็นแต่อะไรที่มันเดิมๆมันการที่เราออกไปข้างนอกเราไปหาประสบการณ์เราไปหาสิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามาหรือหาเขาเรียกโอกาสผมว่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดธุรกิจได้มากกว่าครับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณพ่อฝั่งไหนครับฝั่งเราก่อนฝั่งเราครับคุณพ่อหนึ่งคุณพ่อก็ยุ่งมากๆช่วงนี้นะครับก็เดินทางบ่อยก็มีเวลาเจอกันสักประมาณ3ครั้งต่ออาทิตย์ก็คุยกันมีปรึกษากันเรื่องงานคุณพ่อก็เป็นห่วงว่าเมื่อไหร่จะกลับมาทำงานที่บ้านอยากให้รีบกลับมาอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าขอกลับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีกว่ากลับมาในองค์กรเราอยู่แล้วมันไม่หนีไปไหนหรอกแต่ว่าขอไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กลับมาแล้วทำให้องค์กรมันดีขึ้นดีกว่าถามเรื่องเราของเพลงใช่ไหมคะคุณพ่อเจอเพลงบ่อยมากครับอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปเจอกันมาก็ถามทางด้านไหนครับถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเรื่องนั้นผู้ใหญ่ปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กได้คุยกันไม่ได้แต่ไม่มีการกดดันไม่มีอะไรส่วนตัวเราผมกับเพลงก็เซตเขาเรียกอะไรครับตั้งเวลาคร่าวๆไว้เมื่อไหร่แต่ว่าขอให้ทุกอย่างมันผ่านจุดนี้แล้วก่อนจุดที่เราเริ่มออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวเองให้มันแข็งแรงถ้าเรามั่นใจว่าเราโดยเฉพาะตัวผมมั่นใจว่าผมดูแลเพลงได้เมื่อนั้นผมก็ที่บอกว่าคร่าวๆนี่แบบบอกได้ไหมคะว่าแบบกี่ปีดี
เลยเกี่ยวไว้ก่อนเกี่ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรถามคราวหน้าเดี๋ยวคราวนี้เกี่ยวไว้ก่อนแต่ว่าก็แสดงว่าเราก็มีแผนที่ต่อกี่เวทีผมว่าเวลาการที่เราจะคบใครสักคนเนี่ยโดยยิ่งอยู่ในช่วงประมาณเนี่ยอายุคาบเกี่ยวล่องวัยรุ่นกับวัยทำงานเวลาคบใครผมก็รู้สึกว่ามันการให้ความมั่นคงกับคนที่เราคบเป็นสิ่งที่สำคัญมันคือการให้เกียรติกันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะพูดว่าไม่มองเลยก็ไม่ได้ถูกไหมครับการแต่งงานเป็นอะไรที่สำคัญแต่ว่าก่อนที่จะทำการแต่งงานเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ยังสำคัญกว่าในช่วงชีวิตวัยนี้ขออนุญาตถามได้มีโอกาสได้เจอพ่อเองกับแม่โบอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยถามเราเรื่องนี้บ้างไหมคะไม่มีเลยครับคุณแม่บอกว่าโอ้ยไม่ต้องรีบลูกแม่ตู่แต่ไม่หมายถึงว่าแม่ตู่ไม่ได้ดุหรือไม่ได้กีดกันไม่ใช่ในเชิงนั้นนะครับแม่บอกว่าแม่เห็นด้วยแล้วที่ลูกสองคนตั้งใจอยากจะหางานทำอยากจะออกไปเกี่ยวประสบการณ์ให้มันครบก่อนให้มันสมบูรณ์แล้วแต่งงานมันผมก็ไม่รู้ผมจะไปแต่งงานกับใครแล้วถูกไหมครับคนนี้แหละใช่เลยเป็นผู้หญิงที่สนิทกับทุกคนในครอบครัวเป๊กมากๆแล้วทุกคนก็รักและเอ็นดูเพลงเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยครับการที่จะต้องมาเริ่มต้นใหม่กว่าที่จะมาแนะนำให้แต่ละคนรู้จักผมมันเลยช่วงนั้นแล้วเมื่อกี้บอกว่าแม่ไม่ได้กีดกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราเจอข่าวอะไรบ้างไม่มีข่าวอะไรแล้วแต่ผมแค่พูดไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเดี๋ยวถ้าหาว่าคุณแม่ไม่อยากให้แต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับคุณแม่แค่อยากให้ลูกทั้งสองคนมั่นใจว่ารักกันจริงๆนะครับแม่เขามีแบบฝากลูกสาวไม่มีแต่เราไปขอว่าขอดูแลนะครับแม่แต่เราก็บอกทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณยายคุณย่าของเพลงด้วยนะว่าผมขออนุญาตเข้ามาดูแลตั้งแต่วันแรกที่ไปพบแม่ผมก็ขออนุญาตเข้ามาดูแลลูกสาวคุณแม่นะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าแม่หรือคุณพ่อตั้งแต่ที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเพลงมาตั้งเด็กแต่เอาไปทำให้ดีที่สุดมั่นใจว่ามาอยู่กับเราผมไม่ทำให้เพลงลำบากกว่าอยู่คุณพ่อคุณแม่แน่นอนโอเคสรุปว่ายังไม่เร็วๆยังไม่เร็วๆนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ใกล้วันเลยทันแล้วนะโอ้โหมันจะเซอร์ไพรส์เกินไปหรือเปล่ายังไม่มีแน่นอนครับทุกวันนี้ก็ต่างคนต่างทำงานต่างคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไอ้เรื่องแต่งงานเป็นสิ่งที่คุยกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่คุยกันอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่มันต้องอยู่ในจังหวะที่ถูกแล้วก็เวลาที่ถูกถ้ามันผิดเวลาหรือว่าถ้าเรารีบเกินไปบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับมีความเพียรทำใช่ไหม